อาจารย์คะบุ้งเคยแอบไปเห็นเหมือนมันเป็นกราฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยสงสัยว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อสงสัยขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยความสุขนี่เกิดขึ้นได้ไงจริงๆมันก็จะมีงานของโปรเฟสเซอร์คนนี้แหละจริงๆความสุขเนี่ยบางทีมันก็อยู่ในยีนเราอะอยู่ในพันธุกรรมเราละเนี่ยไงท่านก็วิจัยมาค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะที่หนูไปเคยเห็นมาคืออันเนี้ยมันอยู่ในยีนเราเลยว่าลักษณะครอบครัวของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขเนี่ยมันก็เราก็เหมือนถ้าครอบครัวเราเป็นอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ 50% ละบุ้งรับไปละ 50% ซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าอย่างอื่นมันก็เยอะกว่าอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองโลกในแง่ดีโดยมีข้อสมมติฐานว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้เนี่ยโปรเฟสเซอร์เขาก็บอกว่าความสุขอีก 50% สร้างได้ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในครอบครัวที่เราไม่มีความสุขแล้วเราจะไม่สุขเราจะไม่สุขเป็นไปแล้วยังมีอีก 50% ที่เราทำกับมือเราได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นในงานวิจัยก็บอกไว้ว่าเราสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอีก 40% ที่เราจะทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็เราสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีความสุขได้ถึง 10% ดังนั้นไม่ต้องเสียใจแม้ว่าพันธุกรรมของเราเนี่ยจะดูเครียดมาหน่อยจะดูเครียดแต่ความจริงแล้วเราสร้างได้ 50% ประมาณเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ลักษณะของการสร้างความสุขอีก 50% เนี่ยนะคะเราก็จะมีงานวิจัยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกกี่จุดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าทำกิจกรรมนี้นะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกกี่จุดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในรายวิชานี้เราก็จะนำเสนอให้เด็กได้เห็นว่าเวลามันสร้างได้แล้วอ่ะปัจจัยหลักๆที่มันจะส่งผลให้เรามีความสุขและแถมทำให้ไม่ใช่เป็นความสุขแบบสุขนิยมสุขแล้วไม่สนใจคนอื่นแต่เด็กนักศึกษาจะได้เรียนว่าไอ้ความสุขปัจจัยหลักๆเนี่ยอีก7ปัจจัยเนี่ยมันจะทำให้เราสุขแบบมีคุณค่ามีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนักศึกษาก็จะได้เรียนว่าไอ้50ที่สร้างได้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างไม่ใช่สุขแบบเลื่อนๆลอยๆไปวันๆแต่สุขแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะในรายวิชานี้เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบไร้สาระแต่ว่าทำทุกอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขใช่แล้วก็เราก็จะมีความสุขนะคะก็เหมือนที่บุ้งเคยนึกอะว่าเวลาให้บุ้งนึกถึงการทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันผ่านไปกี่ปีถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นบุ้งก็ยังสุขอยู่ในใจซึ่งในสังคมเราตอนนี้ถ้าเราเน้นแต่การบริโภคอะความสุขมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสร้างได้แล้วก็จะมีงานของนักเศรษฐศาสตร์ของเมืองไทยก็ได้ทำวิจัยไว้เหมือนกันค่ะท่านก็ได้ให้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยเราก็มองทั้งสุขกายสุขใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาทางใจก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีงานวิจัยของทางด้านของโปรเฟสเซอร์คิลลิงเวลเนี่ยท่านก็พูดเหมือนกันว่าความสุขเวลาพัฒนาทางใจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในรายวิชานี้เราก็จะบอกเด็กเหมือนกันว่าจริงๆแล้วกิจกรรมภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขได้อย่างถาวรแต่ว่าไอ้การฝึกกิจกรรมข้างในใจเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนเราก็จะบอกเด็กทั้งหลายมิติอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อย่างที่อาจารย์จิ๊บบอกว่าอย่างไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะทำหลายๆอย่างทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยมันก็จะสุขอยู่ในใจเรานานๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ฉาบฉวยมาแบบได้ของมาใช้เดี๋ยวก็เบื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่าอาจารย์ก็เวลาพอดีมีนัดอะบุ้งเดี๋ยวบทหน้าเมื่อไหร่จะบอกแล้วจะมีเวลามาให้หนูอีกไหมคะมีอย่างเช่นเนี่ยสภาวะแวดล้อม 10% เนี่ยรัฐบาลก็มีส่วนนะที่จะทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยมีความสุขได้หรือเปล่าโดยการวางนโยบายเศรษฐกิจไงแต่ต้องติดต่อคราวหน้าเพราะว่าอาจารย์มีนัดแล้วโอเคนะแต่ตอนคราวหน้าจะต้องมาได้เลยมาคุยแบบนี้ให้หนูฟังอีกนะคะเพราะหนูเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเริ่มทำให้มีความสุขสำหรับการเรียนรู้แล้วค่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวหนูโทรหาอาจารย์อีกทีนึงแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวยังไงหนูติดต่ออาจารย์ไปนะคะว่าอาจารย์ว่างตอนไหนเดี๋ยวหนูจะได้มานั่งฟังอาจารย์พูดแบบนี้อีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์ไปแล้วนะคะทำให้ได้ข้อสรุปง่ายๆเลยค่ะสำหรับในส่วนของเศรษฐศาสตร์แล้วก็ความสุข
นะคะเราจะมีหลักยังไงที่ทำให้เศรษฐศาสตร์เนี่ยมาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขได้ค่ะเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องอยู่ในยุคของข้อมูลเก่าสมมติฐานเก่าแล้วก็สมมติฐานใหม่รวมกันซึ่งสมมติฐานใหม่นะคะก็จะมีอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถฝึกจิตได้เราฝึกที่จะทำให้มีความสุขได้ด้วยตัวเราเองจากภายในนะคะอย่างที่สองเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงระยะเวลามันอาจจะมีค่านิยมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะแล้วก็การเวลาได้เหมือนกันนะคะอย่างที่3เขาบอกว่าบุคคลเนี่ยไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจบางทีอยากจะได้ของสักอย่างนึงเนี่ยเหตุผลไม่มียังไม่รู้เลยว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าอยากได้ฉันก็ซื้ออย่างนี้นี่คือความสุขอย่างนึงนี่คือสมมติฐานแบบใหม่นะคะบอกว่าอีกอย่างนึงคืออารมณ์ความรู้สึกมักสำคัญนะคะในการที่จะกำหนดพฤติกรรมของแต่ละคนวันนี้อารมณ์ฉันไม่ดีเนี่ยฉันจะให้ฉันไปอารมณ์ทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมอย่างนึงค่ะต่อไปเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยอาจมีข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยไม่ครบถ้วนนะบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจการใหญ่สักอย่างนึงเนี่ยนะคะอย่างที่จะซื้อรถเนี่ยบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ครบหรอกนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการตัดสินใจไปละโดยที่ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พออีกอย่างนึงเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่เท่ากันนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นอยู่ละว่าคนนี้อาจจะมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันมีไม่เท่ากันอันนี้คือข้อสมมติฐานแบบใหม่นะคะแล้วเขาบอกอีกว่าทำให้การพัฒนาความสุขของมนุษย์ทั้งกายแล้วก็ใจเนี่ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในระดับบุคคลเนี่ยมี7อย่างที่สำคัญด้วยกันอันนี้จะเรียงลำดับตามความสำคัญเลยนะคะอันนี้ตามที่มุ้งได้คุยกับอาจารย์มาเนี่ยนะคะมันก็จะสรุปประมาณนี้ว่า1ความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้มีผลต่อความสุขอย่างแน่นอนนะคะ2นะคะก็คือสถานะทางด้านของการเงินอันเนี้ยชัดเลยว่าการเงินของเรามีมากมีน้อยยังไงมีมากหลายๆคนอาจจะมีความสุขมากใช่ไหมคะก็ว่ากันไปเนาะอย่างที่3ค่ะนั่นก็คือการงานการที่เรามีงานมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองความสุขไปในอนาคตได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่4สังคมแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะอย่างที่อาจารย์จิ๊บได้บอกไปค่ะว่าเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยเป็นตัวกำหนดความสุขของเราได้เราเลือกเพื่อนดีเลือกสังคมที่ดีเราก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดความสุขในการที่จะสร้างกับตัวเองได้นะคะต่อไปอย่างที่5ก็คือสุขภาพจากด้านภายในเลยค่ะถ้าเกิดว่าคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสุขในการที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยนะพอไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมากมายค่ะอย่างที่6ค่ะเสรีภาพส่วนบุคคลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะบางทีเนี่ยเราอยากจะทำอะไรมันถือว่าเป็นเสรีภาพของตัวเราเองเนาะมีคนนั้นคนนี้มาบังคับมันก็ทำให้เราเกิดไม่มีความสุขขึ้นมาและอย่างที่7ค่ะอย่างที่7คือค่านิยมส่วนบุคคลนะคะชอบรักไม่เหมือนกันคนนี้สวยคนนี้หล่อหล่อสวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่านิยมการชอบก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกัน7อย่างนี้คือเป็นเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนเราเนี่ยสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ค่ะดังนั้นความสุขในนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยทำให้เราได้คิดกระบวนการออกมาว่าเศรษฐศาสตร์ของความสุขเนี่ยและความสุขในนิยามใหม่นะคะก็คือความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยนะคะดำเนินไปอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีเป้าหมายและที่สำคัญเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจึงทำให้เรามีความสุขด้วยได้นั่นเองค่ะดังนั้นเศรษฐศาสตร์กับความสุขเป็นเรื่องที่ไปคู่กันนะคะดังนั้นอย่าลืมทำตัวเองให้มีคุณค่ามีประโยชน์และเกิดความสุขต่อตนเองและสังคมด้วยกันละกันค่ะ